กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชุมพลจุลสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพรรคประชาปัตย์ครับท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายวัชรินทร์อินคาคอนผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลทุ่งคานายคำนวณทวีปัญญาทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่และประมงพื้นบ้านอ่าวทุ่งคาสวีว่าเนื่องด้วยร่องน้ำทางเดินเรือปากแม่น้ำชุมพรออกสู่อ่าวทุ่งคาสวีตื้นเขินส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ตำบลทุ่งคาตากแดดได้รับความเดือดร้อนในการนำเรือออกไปประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่เนื่องจากร่องน้ำทางเดินเรือตื้นเขินในช่วงน้ำลงต่ำสุดทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำเรือออกไปประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะการนำผลผลิตหอยแมลงภู่ออกสู่ตลาดไม่ทันเวลาทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชุมพรอนุเคราะห์งบประมาณในการขุดลอกร่องน้ำทางเรือปากแม่น้ำชุมพรเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่สะดวกในการเดินเรือต่อไปครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าไปทำประมงใกล้เกาะไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรไม่ได้วางแนวทุ่นไว้ชัดเจนผมจึงนำเรียนท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนำทุ่นไปวางไว้รอบเกาะในเขตอุทยานเพื่อให้ชาวประมงได้ทราบต่อไปกราบขอบคุณครับท่านประธาน